ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสวดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสวดที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าจตุตถาหิตาสูตรสูตรที่ว่าเดือเรื่องผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและคนอื่นข้อความในพระสวดก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นคือ1ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล2ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ3ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา4ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ5ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตปฐมปิฎกเล่มที่22ข้อที่20หน้าที่23ปฐมปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อประโยชน์ต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รับรู้รับฟังจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นตนเองมีความสงบร่มเย็นกายวาจาใจเมื่อตนเองมีความสงบร่มเย็นด้วยกายวาจาใจแล้วก็ส่งผลให้คนรอบข้างสงบร่มเย็นด้วยกายวาจาใจเช่นกันฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นความเย็นใจให้กับทุกๆคนที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้เมื่อทุกคนมีความเย็นใจบ้านก็มีความอบอุ่นโลกก็มีความอบอุ่นชีวิตในการดำเนินชีวิตของแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละผู้แต่ละคนก็มีแต่ความสงบสุขนั่นเองชีวิตจะมีความสงบสุขได้เมื่อทุกคนมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของบ้านของเมืองนั่นเองเจริญพร